นะฮะคือคนที่มีโอกาสเป็นโรคไตเนี่ยจะมีอาการหลายๆอย่างที่บ่งบอกก่อนเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัดปวดหลังปวดเอวนะครับหรือแม้แต่ความดันโลหิตสูงสีปัสสาวะก็เปลี่ยนไปด้วยอันนี้ต้องระวังครับผมทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของโรคไตแล้วสามารถที่จะดูแลเรื่องอะไรได้อีกบ้างไหมครับอาจารย์ในเรื่องของความสดชื่นของร่างกายนี้ถ้าผมเน้นเพราะว่าไอ้เราก็ยังไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากมายแต่ว่าการใช้ร่างกายของแต่ละคนโดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันเนี่ยทั้งมลพิษทั้งเรื่องการพักผ่อนน้อยทั้งในเรื่องทำงานหนักแล้วก็บางทีการที่เราฟื้นฟูร่างกายไม่ทันเนี่ยมันส่งผลระยะยาวถึงสุขภาพโดยรวมซึ่งถ้าหากว่าระบบหนึ่งมันพังหรือมันมีปัญหาเนี่ยมันจะทำให้ระบบทั้งหมดมันแปรปรวนไปได้เท่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยถ้าผมทายไม่ผิดนั่นคือเรื่องราวของระบบหมุนเวียนของเลือดไหลเวียนของเลือดในร่างกายถูกไหมฮะครับผมเจ้าถังเช่ามัลติวิตามินบีเนี่ยสามารถจะไปช่วยให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยหรือระบบเลือดของเราเนี่ยมันหมุนเวียนได้ดีขึ้นถูกไหมฮะและถ้าผู้ชายระบบเลือดหมุนเวียนดีมันก็น่าจะดีทุกอย่างปึ๋งปังด้วย